สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพีราบคาบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพี่ยินครับในช่วงนี้น้องๆพลทหารนะครับก็ได้เข้ามาสู่รั้วทหารเพื่อเข้ารับการฝึกแล้วนะครับซึ่งกองทัพบกก็ได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดในการป้องกันโรคโควิด-19 ครับมาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องโควิดนั้นเราเน้นย้ำและป้องกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูกันค่ะว่าน้องๆนั้นเขามีความปลอดภัยแล้วเราป้องกันมากขนาดไหนค่ะกองทัพบกได้ทำการรับทหารกองประจำการในผัดที่2ประจำปี2564พร้อมกันทั่วประเทศโดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดและมาตรการด้านสาธารณสุขตามนโยบายการดูแลทหารกองประจำการของกองทัพบกโดยมอบให้หน่วยทหารทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาลค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมรับทหารใหม่ผลัด 2 2564จะดำเนินการปฏิบัติตามแนวคิดปลอดโควิดคือหน่วยฝึกปลอดโรคเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทหารใหม่ปลอดโรคโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ซึ่งกองทัพบกให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและให้มีการกักตัว7วันก่อนการทำหน้าที่พร้อมด้วยการตรวจคัดกรองโควิดตรวจ ATK เพื่อสร้างความปลอดภัยตามระบบการจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิดหรือ Bubble and Seal ก่อนรับทหารใหม่ครับสำหรับกระบวนการคัดกรองทหารใหม่หน่วยทหารจะครอบคลุมทั้งการซักประวัติสัมผัสโรคประวัติวัคซีนติดตั้งแอปพลิเคชันหมอพร้อมไทยชนะหมอชนะโดยทหารใหม่ทุกนายจะได้รับการตรวจคัดกรองโควิดเพื่อจำแนกทหารตามความเสี่ยงเป็น3กลุ่มหากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือผลตรวจเป็นบวกจะแยกเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีส่วนทหารใหม่กลุ่มปกติจะเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา14วันก่อนทำการฝึกตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้และโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่ทุกนายเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามมาตรฐานสาธารณสุขค่ะตลอดระยะการฝึกทหารกองประจำการทุกนายจะได้รับการดูแลจากหน่วยทหารเสนารักษ์และโรงพยาบาลค่ายทั้งด้านสุขภาพร่างกายทั่วไปและการป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีการฝึกฝนประกอบอาชีพพิเศษที่ได้ทำก่อนมาประจำการรวมถึงด้านการศึกษาอาชีพในอนาคตการต่อยอดสู่ทหารอาชีพโดยกองทัพบกได้เพิ่มโควต้าการสอบเป็นนักเรียนใน10ทหารบกสูงถึง80%ให้กับทหารกองประจำการด้วยและสนับสนุนให้ทหารกองประจำการได้เสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ตั้งใจไว้หลังปลดประจำการต่อไปครับน้องอาร์ตคะเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 กองทัพบกได้ทำอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับน้องๆคนเล็กค่ะที่อยู่ในรั้วของกองทัพบกนั้นมาตรการเราก็เข้มข้นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรานั้นได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะใช่แล้วนะครับพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ผมและพี่ยีนนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ